ครับมีสัญญาณอะไรไหมก็สัญญาณเมื่อวานมันก็กลายเป็นว่าแค่ขึ้นมายืนเหนือ1,570นะค่ะค่ะก็ไม่มีไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรนะครับกลายเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สลับตัวมาเล่นคือไปตลาดประคองไว้นะฮะเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ให้ลงดูตัวนี้ให้แน่ป่ะครับไซเบอร์ค่ะไซเบอร์วนไปวนมานะใช่ๆก็พูดอ่ะ1ใน20อันดับอ่ะพูดได้หมดแหละพูดไปเถอะพี่ไซเบอร์ก็เป็นสัญญาณซื้อเป็นสัญญาณซื้อจากแท่งเทียนวันแรกนะเดี๋ยวดูของร้อนให้พี่นิพนธ์จิ้มกล้องหน่อยดิก็ต้องซื้อบ้าหรือพี่ซื้อไม่ได้หรอกติดแคชติดแคปบาลานซ์เหรอเออไม่ซื้อแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวที่ถ้าดูทางเทคนิคนะค่ะอธิบายอธิบายไป10บาทอธิบายเทคนิคนะใช่เทคนิคว่าอธิบายไป10บาทเทคนิคอะไรแบบไหนเทคนิคแบบที่เขาใช้กันใช่คือมันยืนอยู่เหนือเส้น10วันนะครับอ๋ออยู่ในเส้น10มีการปรับฐานวอลุ่มลดวันนี้วอลุ่มเข้าวันแรกอ่าฮะนะครับก็เป็นการยืนยันว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปที่แนวตั้ง10บาทชอบของร้อนนักล่ะก็เข้าไปที่9บาท5ตังค์ก็10บาทก็90ตังค์เข้าจริงๆนะเข้าจริงเฮ้ยจริงเฮ้ยเอาออกตัวไหนอ่ะเต็มพอร์ตหมดแล้วแคชบาลานซ์อ่ะเออตามดู ITD นะฮะอ๋อ ITD ด้วยเราตามมาใช่มั้ยครับก็ITD ควรจะไปที่ 6.70 นะครับเพื่อไปลบภาพของขาลงนะฮะขาลงของ ITD อ่ะคือตราบใดถ้า ITD ไม่ขึ้นไปที่ 6.70 นะครับภาพของขาลงเนี่ยเขายังไม่จบในระยะกลางนะแต่จะขึ้นไปนะฮะตอนนี้มีการเพิ่มทุน PP ไปแล้วใช่ไหมครับITD ก็แก้ไขเรื่องจุดอ่อนเรื่องทุนละนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้น่าจะขึ้นไปที่6.70นะฮะ6.80อะไรทำนองเนี้ยไปแก้ไขอีก3-5ตังค์เองนะครับคิดว่าคงขึ้นไปเพื่อแก้ทางเทคนิคนะฮะให้หุ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะพอขึ้นไปแล้วจะลงอะไรเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ถ้าลงจากแถวเนี้ยก็จะไม่ดีนะฮะหุ้นจะไปขาลงนะฮะซึ่งจะขัดแย้งกับทางด้านพื้นฐานนะครับค่ะก็ ITD ก็น่าจะเล่นต่ออีกสักวันนึงอ๋อเล่นต่ออีกสักวันหุ้นก็จะเป็นเลือกเล่นอย่างเงี้ยเป็นรายตัวนี่คุณมอนไม่มีสาระสำคัญอะไร S ดูเทคนิคได้ไหมคะ S S นะครับเทคนิคของ S นะครับค่ะ S วันนี้ก็เป็นแท่งเบรกขึ้นมาเหมือนกันคล้ายๆวันจันทร์ขึ้นต่อนะที่ถามวันจันทร์ท่านี้ขึ้นต่อนะฮะวันจันทร์บอกว่าถ้าวันจันทร์ไม่ขึ้นต่อนะวันจันทร์ไม่ขึ้นต่อจัดการอ๋อวันจันทร์เขาแถลงข่าวใหญ่ไม่น่าตกเลยแต่ตัวคืนนี้มันบอกว่าถ้าวันจันทร์มันเปิดโดดพร้อมข่าวใหญ่ใช่ไหมก็เริ่มเหมือนกันเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าก็กลัวเหมือนกันเราก็ดูปกตินะปกติจะเซลล์ออนแฟกนะหรือคือตัวนี้คอนโซลิเดตมานานมากนะครับคือปรับฐานมานานมากตั้งแต่วันที่29เดือน9เลยนะครับและตรงนี้กำลังจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่11.50 บาทนะครับก็คงจะเบรกถ้าเบรกก็วิ่งต่อไปได้อีกนะเราดูนะครับถ้าเบรกนะฮะ11.50 บาทกับ9 บาทก็เป็นเท่าไหร่นะครับ2.50 บาทใช่ไหมสองบาทห้าสิบจากจุดที่เบรกนะฮะจาก10 บาทนะฮะก็12.50 บาทน่าจะขึ้นไปถึงนะฮะเราว่าทางเทคนิคนะฮะอันนี้เป็นไพรชาร์ตนะฮะไพรชาร์ตนี่มีสต็อปลอสไหมคะก็นั่นซื้อนะฮะซื้อค่ะมีสต็อปลอสสต็อปลอสดูได้นะครับคือเราต้องรู้ตลอดนะฮะสต็อปลอสก็คือเก้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ตัวเอสต่ำกว่าเก้าบาทเจ็ดสิบห้าตัวเอสแล้วตัวไซเบอร์ตอนนี้เป็นถือต่อเลยนะครับถือต่อไซเบอร์ถามจุดสต็อปลอสสต็อปลอสค่ะต้องถามนะพี่เผื่อเขาตกไซเบอร์ได้สร้างจุดสต็อปลอสไว้แล้วนะครับไซเบอร์จุดสต็อปลอสของไซเบอร์อยู่ที่8.30 บาทแสดงว่าข้างบนก็ข้างล่างก็70 ตังค์ใช่ไหมฮะข้างล่าง70ข้างบนมี90 ตังค์ก็ลุ้นเอานะฮะลุ้นเอานะฮะกินไปแล้วกันยังเล่นได้อยู่ตลาดยังไม่ได้อันตรายอะไรปะฝีมือกันหน่อยส่วนหุ้นมันก็จะเลือกเล่นไปตามที่มีข่าวนะวันจันทร์ก็คงเป็น ITD ก็จะนำตลาดต่อนะครับรอลุ้นแต่ตัวนี้ก็เล่นมาก็ไม่ได้เล่นมาไกลนะคุณม่อนนะค่ะนิดหน่อยรอบนี้ก็เล่นมานิดหน่อยนะฮะจอง5บาท5ตังค์มากบาท5ตังค์น่าจะอัพไซด์สัก 30% น่ะก็เป็นไปได้ค่ะต้องจ่ายตังค์วันไหนเนี่ย6บาท30 2บาทเออ2บาทอีกอ่ะไม่รู้จ่ายต่อไปชั้นนิดนึงคือดูจำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนแล้วก็คงจะมาขายจริงราคาแถวๆนี้นะก็คงไม่มีใครขายได้หรอกมันคงลงไปต่ำกว่า5บาทแล้วนะนะครับก็คงเป็นเกมยาวแล้วล่ะนะครับยาวพอสมควรนะฮะที่ดูกันนะมันไปแก้ตรงพื้นฐานของ ITD ที่เราบอกแล้วก็รู้ทุกคนรู้ว่าเขามีทุนจดทะเบียนน้อยนะคงไปแก้ได้ทำให้เขาสามารถแต่เขามีงานแบ็กหลอกเยอะนะฮะโอ้ยไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่อ่ะไปดูอีกตัวหนึ่ง BWG พี่
B B ขยะขยะขยะเลยนะฮะ Better World Green ฮะอ๋อแท่งนี้มันวิ่งมาจากข้างล่างเนี่ยแท่งนี้วิ่งมาจากพี่มันให้พี่นิพนธ์ดูหมดทุกตัวมันวิ่งมาจากข้างล่างนะแล้ววอลลุ่มเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ชน5บาทพอดีตุ้มท่าเนี้ยวันจันทร์น่าจะเป็นโดจิหมายถึงว่าไม่ขึ้นต่อวันจันทร์โดจิแล้ววอลลุ่มดรอปเนี่ยนะฮะแล้วจึงจะวิ่งขึ้นตัวนี้เป็นหุ้นเก่งกำไรนะครับวิ่งไม่เคยวิ่งยาวนะวิ่งแล้วก็ขยิงหยุดขยิงหยุดตลอดไม่ได้วิ่งยาวนะเอาของร้อนมาอีกตัวเอาไหนๆก็ไหนๆเอาทุ่งกระดานเลย AQ AQ นะครับวัวใหม่แล้วเหรอทุกท่านดูตามพี่นิพนธ์เลยนะ AQ นะครับก็อยู่ในช่วงของเป็นหุ้นเก่งกำไรนะอยู่ในโน้มไซด์เวย์นะฮะไม่ใช่หุ้น X เหรอเป็นหุ้นเก่งกำไรนะอ๋อค่ะหุ้นเก่งกำไรนะฮะแล้วก็คงเด้งขึ้นไปได้สักห้าสองตังค์ประมาณนั้นAQ แล้วก็ลงมาใหม่อ๋อ5 2ตังค์เล่นกรอบนี้ฮะใช่มันชนตรงนี้บ่อยๆก็เป็นสัญญาณวันนี้เป็นวันที่2นะฮะก็น่าจะมีวันที่3นะครับก็พวกนี้วันจันทร์ขึ้นต่อหมดนะฮะพี่ถามผมมาเนี่ยวันจันทร์ขึ้นต่อทุกตัวก็นั่นแหละนั่นแหละมีสต็อปลอสให้มั้ยเผื่อคนมีมาจริงๆหุ้นตัวเนี้ยนะมันอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับมันไม่ควรจะสต็อปลอสนะโอ้ยมันเป็นอย่างงี้เหรอพี่เดี๋ยวมันตบคว่ำลงไปอ่ะหรือ40ตังค์ไปแล้วก็ดู45ตังค์45ตังค์นะสต็อปลอส45ตังค์เราว่าเป็นช็อตลงไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะหุ้นมันไซด์เวย์มาเป็นปีเป็นชาติหรอวะก็มันก็วิ่งอยู่ตรงนี้แหละมันยืนเหนือ40มันยืนเหนือมันมายืนอยู่ที่44ตังค์มันเป็นชาติแล้วมั้งนะครับตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะเอ๊ะแบบนี้ไม่น่าจะหลุดนะพี่นิพนธ์เมื่อวันก่อนพี่นิพนธ์บอกตัวเซตปิดเป๊ะเลยอ่ะคำนวณอะไรยังไงทำไมรู้ว่ามันจะปิดตรงนั้นอ่ะตรงไหนนะฮะเมื่อวานนะฮะ1000เท่าไหร่77อ่ะ1577อ่ะถึงตัวเซ็ตฟิฟตี้ตอนนี้คำนวณได้ไหมลองโชว์พราวหน่อยสิพี่ไม่ตัวเซ็ตเนี่ยผมไม่ได้ดูอะไรผมดูแค่แนวต้านเดิม59นะครับมันก็กลายมาเป็นไซด์เวย์อีกแล้วครับเพราะว่าถ้าเมื่อวานเป็นเบรกแล้ววันนี้จะขึ้นต่อเนี่ยสัญญาณกลายมาเป็นไซด์เวย์ไม่ได้ยินค่ะดังนั้นมันเล่นกรอบไซด์เวย์แล้วมันไม่วิ่งขึ้นไปละพี่นิพนธ์มันไม่ได้ยินไม่ถึงว่าตัวเซ็ตนะครับตัวเซ็ตเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็เมื่อเช้ามันก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็กลับลงมาใหม่มันก็กลายเป็นกรอบไซด์เวย์ก็เหมือนเดิม1040ก็1060ก็เป็นไซด์เวย์อ๋อให้ตัวเดิมเนาะใช่เป็นจะผ่าน1060เนี่ยถึงจะไปถ้าผมก็ดูไม่ออกว่าจะไปได้ไงนะว่าจะเบรกขึ้นไปได้ไงก็คือประคองไว้แล้วก็เล่นหุ้นเป็นรายตัวมากกว่าแต่ก็ไม่ลงนะหุ้นที่ขึ้นมาแล้วน่ะจะลงก็จะปรับฐานลงนะไอ้หุ้นที่ลงก็จะขึ้นครับจะเป็นวนเวียนกันอยู่แบบนี้เราเล่นเราก็สมมุติเราซื้อ S ไปนะฮะซื้อ ITD ไปเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะวิ่งยาวๆวิ่งยาวแสดงว่าเราไม่มีบุญนะฮะวิ่งไปนิดเราก็ขายไปนะฮะดูแนวต้านแล้วก็ขายไปอย่างไอ้ขึ้นมา6บาท70ก็ขายไปอย่างเงี้ยไม่ต้องอย่าไปคิดว่ามันวิ่งยาวไซเบอร์ขึ้นมาที่ไฮเดิมใช่ไหมครับที่บอกไปก็ขายไปทำนองเนี้ยลดให้มันสัก5ตังค์ก็ได้นะไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนั้นก็เป๊ะแล้วก็เล่นน้อยๆนะฮะเล่นเอาตังค์เนาะเล่นเอาตังค์เอาสนุกนะฮะแล้วก็ถ้าตัวไหนสัญญาณอย่างที่คุณม่อนถามมาทุกตัวเนี่ยค่ะคือสัญญาณมันใช่ทุกตัวเลยยกเว้นตัวนึงที่ตัวสุดท้ายที่ถามเนี่ยตัว AQ มันลากมาจากข้างล่างอันนี้มันไม่ใช่พอมันลากมายาวมันจะไปต่อมันโดนกระหน่ำแน่อ๋อมันจันโดนแน่เลยมันจันโดนอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปอันนี้มันไม่ใช่ต้องตามคือถ้าของมันเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปตอนขายมีวอลุ่มแล้วลงมาที่บัตทอมวอลุ่มไม่มีใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวแท่งแรกที่วอลุ่มโตขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวอื่นเนี่ยเข้าเหตุแบบนี้หมดเลยหุยเอสมีคนคว้าหมับเลยเหรอ8ล้านหุ้น11บาท40ตังค์กระโดดทุบลงมาเลยโอ้ลงขึ้นนะเอสใครอะเอส11 40ขายลงมาหรือไงซื้อสิขอซื้อขึ้นไปเลยโอ้โหขึ้นไปเลยอะมันก็เท่ากับเบรกเอาเลยโอ้โหมีผลนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันจะปิด11ใช่ไหมครับการทำปิดอย่างนี้ยิ่งส่อเจตนาว่าวันจันทร์จะเปิดโดนเจตนาใช่คุณผู้ชมเห็นนะส่อเจตนาแล้ววันจันทร์เปิดโดนซ้อนกันกลางอากาศเลยแต่ผมพูดถึงหุ้นเอสเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าอย่าไปเก็งกำไรกับมันให้ถือยาวๆนะครับหุ้นตัวนี้คือคงเป็นตำนานหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยโอ้ยน่ากลัวเป็นตำนานเดี๋ยวติดเป็นตำนานหรอพี่คือเราดูแค่เขามีเงินนะฮะเขามีเงินเขามีที่เขามีอะไรเขาพร้อมทำนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ทำอะไรก็มีคุณภาพนะนะครับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีสิ่งเขาค่อนข้างรักษาชื่อเสียงนะแถลงข่าวค่ะใช่เขาจะมีแถลงข่าวแหมพี่นิพนธ์เชียร์สุดริมทิมประตูเลยนะเรามีสายสัมพันธ์กับสิงห์พอสมควรแกไปโน้ตอีกละจริงเรื่องจริงที่มาที่ไปแล้วนะผมมีที่เล่นสนามกอล์ฟของสิงห์ผมเล่นไม่เสียตังค์นะโอ้
เราจะมีสายอ้าวรู้กันหรือเปล่าไปเล่นน้ำกอล์ฟฟรีเชียร์หุ้นอ่ะไม่คือตัวผมเนี่ยคือมีพี่ชายผมคนอ่ะที่อยู่แบงค์ชาติอ่ะเขาก็อยู่กับสิงห์เนี่ยนะครับอุ้ยรู้อินไซด์หรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นนักกอล์ฟของสิงห์อะไรนะคะเขาเป็นนักกอล์ฟของสิงห์แล้วนั้นเขาก็เวลาเขาไปเล่นผมก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างลึกลึกลึกตีกี่หลุมคะควรก็เล่นที่ไหนก็ฟรีหมดกี่หลุมอ่ะพี่ก็มี18หลุมแล้วก็18หลุมอ่ะก็จะมีที่เชียงรายใช่ไหมครับสันติบุรีแล้วก็มีที่แล้วก็มีที่เกาะอะไรนะเกาะยาวเกาะสมุยเกาะสมุยที่สองที่เกาะยาวอย่ามั่วมอนไม่ใช่มั่วสิงเขาไปซื้อที่เป็นเกาะเกาะยาวอ่ะเขาไปออกกันไนท์สัมปทานอ่ะที่ดินของเขาเนี่ยนะใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเขามีเยอะมากเขามีรีสอร์ทของเขาเลยใช่ไหมมอนเคยไปเที่ยวที่โน่นอ่ะมีเกาะยาวนั่นแหละใช่คือพวกเนี้ยสุดท้ายคนรวยๆเขามักจะจบที่ทำรีสอร์ทแปลกเนาะคนรวยอ่ะคนรวยเขาชอบจบที่ทำรีสอร์ทหรูๆทำโรงแรมอะไรเงี้ยนะเพื่อแสดงความร่ำรวยแต่พวกเราซื้อหุ้นเขาก็อย่าไปเป็นรีสอร์ทบนดอยล่ะยังสิงเพิ่งเริ่มตีนดอยเรื่องนี้เรื่องเอสเนี่ยอย่างไก่โอ้โหนี่แบบคุยไปคุยมาคุณผู้ชมโหปิดเลย11.40แม่วันจันทร์แต่ซื้ออะไรไม่ได้เพราะต้องใช้แคทนั่นเองอะของจันติแคทบาลานซ์เหรอก็ยังไม่มีไอที่พูดมาแคทหมดแหละกำไรออกมาหรอกก็มันก็ต้องเล่นพวกเนี้ยนะฮะคือมันจะเล่นพูดอะไรอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันวนไปวนมาส่วนที่เฟกก็ผมว่านะก็เป็นชดยอดรองเหมือนเดิมนะฮะค่ะค่ะในกรอบอยู่ส่วนทองคำดูนิดนึงคือดูทองคำเลยพี่คืนนี้คืนนี้ให้อย่าหลุดจัดไปผมดูแล้วกันทองคำหลุดเท่าไหร่นะฮะทองคำก็จะเริ่มดูไม่ดี18,000ท่วนแล้วนะร่วมเดี๋ยวดูก่อนนะฮะดูเทคนิคดูออสเลเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือเลยค่ะถ้าหลุด 1152.2 นะฮะก็จะเป็นลงถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดจะเป็นลงแล้วที่สำคัญคืนนี้ถ้าทองคำจะขึ้นต้องขึ้นเลยถ้าจะขึ้นต้องขึ้นใช่ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าที่ขึ้นมาจาก1131เนี่ยนะครับก็จะลงต่อนะครับกลยุทธ์ยังไงการลงต่อก็คือจะลงไปที่ประมาณ 1,120 นะครับจากนั้นกลับไปลองใหม่นะคือถ้าหลุด1150แล้วก็ช็อตลงไปดิก็ช็อตเลยนะฮะถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็ช็อตไปจะช็อตน้อยๆนะครับอัพไม่ทันเพราะมันลงไปไม่เยอะอย่างมากก็30เหรียญแล้วก็จะวิ่งกลับขึ้นมาใหม่นะถ้าหลุดนะต้องให้หลุดก่อนนะครับเพราะมันก็คนกดลงก็กดลำบากแล้วนะฮะค่าเงินดอลลาร์ก็ขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งดาต้างของดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ88นะฮะซึ่งก็ตอนนี้ 87.9 อีกนิดเดียวนะฮะค่ะทองก็หลุดไม่เยอะหรอกนะฮะลงไม่เยอะทองหลุดไม่เยอะไปที่ 1,100 อย่างมากก็ 1,120 ไม่ได้เยอะอะไรการช็อตที่1150ก็30เหรียญเองนะไม่ได้เยอะอะไรนะค่ะจะรอลงไปลองข้างล่างก็ได้นะก็ไม่มีอะไรส่วนงานคุณม่อนเป็นยังไงบ้างเต็มหรือยังยังก็นี่ไงคุณผู้ชมเมื่อวานเห็นคนเข้ามาไลฟ์เต็มไปหมดเลยนะครับก็พี่นิพนธ์เตรียมกี่เพลงนะคะผมต้องเตรียมใช่ไหมเจ็ดเพลงค่ะเจ็ดเพลงนี้ก็จะมีทั้งหมดศิลปินทั้งหมด4คนนะค่ะนะครับขอร้องได้ไหมได้ป่ะได้แล้วร้องร่วมกันแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะส่งชื่อให้นะฮะส่งชื่อเพลงให้นะครับมีดนตรีให้เรานะครับปีนี้เราเล่นน้อยนะเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับก็มีบางเพลงที่เล่นได้ก็จะเล่นนะครับเล่นไปกับคาราโอเกะหรือว่าเล่นไปกับอะไรก็ได้นะแต่ระบบที่จัดไว้นะครับให้เตรียมฮะเตรียมอะไรนะฮะเตรียมเลยหนึ่งเพลงเดี๋ยวก็จะส่งเพลงไปให้ที่อยากเล่นเพลงอะไรคะเผื่อผ่านร้องมาด้วยผมยังไม่ได้คัดเลือกเลยโอ้แต่คงเป็นเพลงที่ทุกคนคงร้องได้ของม่อนอ่ะร้องทีไรแหกโค้งทุกทีอ่ะร้องเพลงอะไรเอาไปเลยตกถนนเอาไปได้เลยเหรอตกถนนเขาเรียกตกอะไรนะตกคีย์อ่ะของม่อนแหกโค้งคีย์อยู่ตรงนี้ไปเลยร้องเพลงแล้วเพี้ยนอ่ะนี่แหละของเราของแท้แน่นอนใช่มันก็ร้องยังไงมันก็เพี้ยนร้องถูกคอร์ดก็ไม่ใช่ในเราแล้วล่ะใช่คือนักดนตรีเอาใจไม่ถูกนักดนตรีเล่นไม่เป็นเลยร้องไปเล่นนักดนตรีงงโอ้ยอย่างเราอ่ะต้องไปขึ้นทำไมกับนักดนตรีใช่เราร้องเองจบเองได้ใช่เราร้องเปล่าๆได้ไม่ต้องใช้ดนตรีหรอกคุณผู้ชมไปนะที่สยามพาวาลัยพาวากอนเอาก็ไปดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะนะ
ค่ะเราก็ตั้งใจทำงานนะค่ะฟังหนึ่งเราก็มีโลกของเราค่ะเราก็สามารถที่จะเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้นะค่ะเป็นอีกแบบหนึ่งของคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนักการเงินแล้วก็จะต้องทำตัวแบบว่าทำหน้าเชิดนะฮะไม่ใช่หน้าเชิดฉลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉลาดไม่จำเป็นฮะก็ถ้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะก็เล่นดนตรีก็ได้ร้องเพลงก็ได้ค่ะหน้าเชิดฉลาดนะฮะไปดูคอนเสิร์ตของพี่นิพนธ์นะครับว่าเอาละภาพหนึ่งที่เป็นนักวิเคราะห์นะอีกภาพหนึ่งที่เป็นศิลปินนะดูจะเป็นยังไงนะครับจะสนุกจะมันไหมไปคุณผู้ชมจองบัตรไปแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวบอกก่อนวันขึ้นงานจะเล่นเฉพาะนี้อย่างเดียวนะงานอื่นไม่เล่นนะนั่นแหละไม่เคยเล่นที่ไหนนะนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมจองบัตรนะฮะ0864902823นะคะจองไปหน่อยนะแล้วก็1,999 บาทเราก็จะเอาไปทำบุญกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาแล้วหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนั่นเองนะคะก็จะได้ช่วยกันทำบุญกันนะคะเรื่องราวของแล้วก็1,999 บาททั้งหมดทั้งหัวใจของเราเนี่ยก็จะถวายเป็นพระราชกุศลด้วยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในปีนี้นะคะก็เฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมๆกันนักลงทุนไทยนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะบัตรก็ราคา1,999 บาททั้งจำนวนเราก็จะเอาไปทำบุญให้กับนักลงทุนนะคะซึ่งเราก็ฝันไว้เช่นกันว่าตลาดหุ้นไทยจะไป1,999จุดนะรวมพลังนักลงทุนไทย1,000 คนนะคะมาเจอกันวันเสาร์ที่29นะพี่นิพนธ์นะครับวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้900คนนี่ยังฮะตอนนี้ได้กี่คนแล้วล่ะก็ไม่รู้ไอ้เชอรี่มาจากเกาหลียังไม่บอกเลยค่ะคุณไปที่เบอร์นะฮะ0864902823นะฮะก็จะสนุกนะก็ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็เป็นนักวิเคราะห์ในรายการบทคุณเจนสิทธิพรเจนในเมืองจาก UB นะฮะแล้วก็คุณภาววิทย์กลิ่นปทุมคุณหยงธรรมรงชัยเอกมรวงแล้วก็พี่นิพนธ์พี่กันนะฮะแล้วก็หนุ่มๆ3คนด้วยแล้วก็มีเดอะวังด้วยเดอะวังมาด้วยปีหน้าใครจะได้ดูราศีใครเป็นใครนะฮะก็ครบนะฮะพี่ในวันนั้นฮะครับก็พี่นิพนธ์แล้วก็ผู้จัดการตลาดนะคุณเกษรามันชุศรีก็จะไปเป็นประธานร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะครับก็เราก็จะร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับรวมหัวใจนักลงทุนไทย1,000 คนรวมพลังกันนะใครอยากเจอผมไปเจอเลยนะครับค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะถึงดึกเลยนะมีสิ่งหนึ่งอยากจะขอพี่นิพนธ์มากเลยครับก็คืออยากจะให้พี่นิพนธ์เนี่ยสอนดูเทคนิคแบบง่ายๆบนจอหนังอันใหญ่เลยได้เลยให้เห็นกันเต็มตา2ตาเลยว่าสดๆเลยสดๆเอาว่าสอนแล้วก็ต้องข้อมูลจากวันศุกร์วันนั้นแหละไปบอกวันเสาร์เลยไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเอาเป็นว่าเทคนิคเอาข้อมูลวันศุกร์วันนั้นเลยเพื่อที่ไปใช้เนี่ยทำกำไรแล้วเอาตัวรอดเนี่ยนะใช่ค่ะเอายังไงเอาแบบง่ายๆ1 ชั่วโมงจบค่ะ1 ชั่วโมงจบแล้วทุกคนใช้เป็นค่ะโอเคไหมเอาแบบชาวบ้านนั่งดูจอแล้วเฮ้ยมันมาอย่างเงี้ยโปรแกรมนี้เวลาสอนเนี่ยเก็บตังค์แพงนะแต่วันนั้นเอาแบบปี๊บๆสั้นๆฟรีเลยถูกไหมฮะเอามาเอาแบบสั้นๆเลยนะใครอยากไปเรียนเทคนิคนะหรือไปทบทวนเรียนมาแล้วใช้ไม่เป็นนะวันนั้น1 ชั่วโมงไหมพอไหมพอพี่พอ1 ชั่วโมงเต็มสำหรับการเรียนเทคนิคแบบนิพนธ์แล้วก็เอาไปใช้เป็นเลยเห็นจอใหญ่เริ่มเลยนะพอเรียนจบนะเอาตำราฝรั่งไปเผาทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วใช้แบบง่ายๆเลยฝรั่งไม่เอาแล้วเว้ยไม่ต้องพี่นิพนธ์คนไทยนี่แหละเทคนิคจริงๆมีแค่นี้นี่เทคนิคแบบ S อ่ะใครจะไปรู้เรื่อง S เท่าพี่นิพนธ์ตีกอล์ฟ18 หลุมล่ะเออใช่เห็นมั้ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยอ้าวเดี๋ยวเบอร์โทรไปเชอรี่มันเตรียมไว้แล้วล่ะโทรไปที่เบอร์0864902823นะฮะวันนั้นก็มีข้าวมื้อเที่ยง1กล่องให้น่ารักนะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักลงทุนนะอิ่มนะเพราะคนเตรียมอ้วนๆกันทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ครับผมครับสวัสดีครับค่ะเรื่องราวดีๆที่ฝั่ง